ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทาง024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความลัคนาระบุจังหวัดมาด้วยนะคะ422-1606ก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะการงานในวันนี้อย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนนะคะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือส่วนเงินให้พยายามหาความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะการเรียนรู้ในนวัตกรรมใหม่และความรักในวันนี้นะคะคนโสดไม่เด่นส่วนคนมีคู่เวลาที่มีปัญหาอะไรให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มากกว่าค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวนะคะมีบริวารให้การสนับสนุนหยิบจับอะไรก็สำเร็จส่วนเงินอย่าเอาความสุขหรือว่ากิเลสของตนเป็นที่ตั้งเพราะวันนี้มีโอกาสจะหมุนเงินไม่ทันหรือว่ามีปัญหาตามมาในอนาคตค่ะความรักนะคะต้องบอกว่าใกล้เคียงกับเรื่องงานทีเดียววันนี้คนรักพึ่งพาได้นะคะมีปัญหาหรือว่าเรื่องที่ไม่สบายใจอะไรก็ให้บอกกล่าวออกไปค่ะชาวราศีมีนนะคะการงานให้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าส่วนเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทเพราะว่าวันนี้มักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างและความรักนะคะคนโสดอย่าพลีพล้ำให้รอจังหวะและให้การกระทำนั้นแสดงแทนคำพูดค่ะชาวราศีเมษค่ะการงานไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานให้โฟกัสเป็นเรื่องๆไปอะไรที่ต้องตัดสินใจก็อย่าซื้อเวลานานส่วนการเงินนะคะต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปและความรักในวันนี้ให้ประเมินตนเองให้ดีก่อนโดยเฉพาะคนโสดถ้าไม่แน่ใจวันนี้อย่าเพิ่งแสดงตัวเป็นอันขาดค่ะชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้คนที่มีปัญหาต้องบอกว่าให้อดทนต่อสถานการณ์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาเป็นตัวช่วยนะคะส่วนเงินยังคงตัดสินใจและบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เชื่อในความคิดอ่านของตัวเองและความรักหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันได้อย่าซีเรียสไปซะทุกเรื่องค่ะชาวราศีเมถุนค่ะการงานภาพรวมดีนะคะเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะจะช่วยเพิ่มแล้วก็เสริมส่วนที่ขาดของกันและกันส่วนเงินก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าวันนี้นะคะชาวเมถุนไม่ว่าจะใช้จ่ายหรือว่าลงทุนให้พิจารณาให้รอบคอบมีเกณฑ์จะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้และความรักถ้าไม่อยากเกิดปากเสียงก็ต้องอดทนอยู่กับบางเรื่องบางราวที่ไม่พึงปรารถนาค่ะชาวราศีกรกฎการงานเหมาะสำหรับการมองหางานเสริมให้พยายามวิ่งเต้นหรือว่าคอยประสานงานเป็นคนกลางเงินถ้ามีโอกาสลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปนะคะและความรักในวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่วันที่ดีเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาอาจจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจชาวราศีสิงห์นะคะการงานทายดีคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีนะคะจะมีโอกาสได้รับผิดชอบมากขึ้นคนทำงานก็จะได้รับคำชมเชยเงินแนวโน้มดีค่ะวันนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นลงทุนในธุรกรรมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ความรักวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันนะคะคนที่คิดมีคู่ต้องคอยติดตามอารมณ์คนรักให้ดีๆค่ะชาวราศีกันค่ะการงานเวลามีปัญหาให้มองคนที่มีปัญหามากกว่าเราจงพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่ามากส่วนเงินให้พึ่งพาตนเองเป็นสำคัญนะคะแม้จะตัดสินใจผิดพลาดก็อย่าพึ่งท้อให้เริ่มต้นใหม่ส่วนความรักทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังรอรุ้นต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะการงานต้องบอกว่ามี2ด้านนะคะด้านบวกคือกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยแต่มีสิ่งที่ต้องระวังด้วยคืออย่าไปช่วงชิงสิทธิประโยชน์ของคนอื่นส่วนการเงิน1บวก1มากกว่า2นะคะแปลว่าการมีหุ้นดีกว่าไม่มีจะช่วยเสริมทั้งมุมมองและขนาดของเงินลงทุนส่วนความรักคุณจะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องนะคะแต่คนที่ยังไม่พร้อมก็ควรจะหาวิธีป้องกันไว้ด้วยค่ะชาวราศีพิจิกนะคะการงานเวลามีปัญหาแก้ไขไม่ได้เนี่ย
ให้ลองสอบทานกลับไปยังจุดเริ่มต้นดูว่ามีปัญหาตรงไหนแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นตอนส่วนการเงินวันนี้หาเงินยากนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนด้วยและความรักอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะที่คิดว่าชัวร์อาจจะชัวร์ก็เป็นได้ที่คิดว่าตกสำรวจแต่ว่าอาจจะได้รับสิทธิ์ค่ะและสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูงานเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำที่สำคัญเลยนะคะวันนี้มีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเงินก็สอดคล้องนะคะเหมาะสำหรับการทำสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถส่วนความรักทรงๆค่ะคนที่มีคู่ไม่หวานไม่มีเรื่องให้ทุกข์ใจส่วนคนโสดก็ไม่เด่นค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรามิราเคิล Channel TV นะคะย้ำช่องทางอีกครั้งนึงนะคะเรายังพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณสุรีรัตน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่15กันยายนปี18นะคะเนาะไปดูจอไหนดู2จอเลยค่ะมีให้2จอก็แย่งของอาจารย์ด้วยนะคะครับเวลา 16.45 ถามเรื่องการงานจะสำเร็จไหมจะทำอสังหาค่ะแล้วก็เรื่องของครอบครัวลูกสาวโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับค่ะก็เป็นคนวันจันทร์ถูกต้องแต่ถ้าถามว่าอาชีพที่ทำเนี่ยเด่นหรือไม่แค่กลางๆนะมันมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ผมยังไม่อยากให้ทำถ้าคุณยังไม่ได้ตกลงปลงใจหรือว่าทำสัญญาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าดาวใช่เพราะดาวอาชีพมันเสียนะครับในเรื่องของครอบครัวบุตรคือปีนี้ก็อาจถ้าบุตรไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่สบายใจของคุณผมอยากให้คุณไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่27กันยายนปี23นะคะเวลา 11:30 น.ถามดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ทำเรื่องซื้อบ้านอยู่จะมีโอกาสได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับในเรื่องของบ้านเนี่ยเอาเป็นว่าในปีพุทธศักราช2559เนี่ยสมหวังแน่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วงจะมีปัญหาติดขัดในช่วงระยะครึ่งปีแรกนะครับแต่ว่าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยอย่างช้ายังไงก็สมหวังอยู่ดีนะครับส่วนสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังกับเป็นในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยนะครับให้คุณนะซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วไปแก้เคล็ดด้วยการบริจาคโลหิตถ้าร่างกายไหวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิพัฒน์นะคะเกิด13สิงหาคมปี11วันอังคารนะคะเวลา 21:30 น.สุขภาพการเงินมีเกณฑ์จะสร้างบ้านไหมคะวันนี้เรื่องของบ้านมาติดกันเลยทั้งสีแตะพันธุเป็นอายุได้ดีด้วยนะคะสุขภาพก็ดาวจันทร์อยู่เรือนมรณะเป็นกาลีดาวพุธเป็นดาวอายุอยู่เรือนหินะก็ในสโคปของดาวไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้พุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงที่พูดให้ครอบคลุมจะได้รู้ว่าจะเป็นอะไรอันเนี้ยมันคือปัญหาในพื้นชะตาจะได้รีบรักษาครับการเงินค่ะสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ยังไม่ค่อยเป็นห่วงนะแต่เป็นห่วงปีหน้าแน่นอนถ้าคุณใช้เงินเยอะมันมีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐวุฒินะคะเกิดวันที่10มิถุนายนปี13วันพุธกลางวัน10โมงนะคะอาชีพที่ถูกชะโลกค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดาวศุกร์อยู่เรือนงานจักรพรรดิเกาะก็สิ่งสวยงามครับคุณณัฐวุฒินะเป็นผู้ชายนะก็พวกเสื้อผ้าหน้าผมน้ำหอมนะครับเครื่องสำอางนะพวกหนังเกมพวกความบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณแล้วก็ปีจอนี้ถ้ามีความพร้อมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าช่วงนี้ฝากเราอีกหนึ่งท่านนะครับดาวอังคารอยู่เรือนรถลาเลยรถราโดยตรงก็ของคุณถ้ารถที่ใช้มีแผลมีรอยถ้าคุณมีรถนะก็นำไปเคลมไปเก็บซะแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็ให้คุณซื้อพวกได้หรือว่าเข็มได้เข็มควบคู่กัน
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16มีนาคมปี40นะคะฟ้าสว่างวันอาทิตย์เวลา 3.47 นะคะอาจารย์เรื่องความรักการเงินและดวงโดยรวมค่ะก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20ความจริงดวงนี้ความรักไม่อยากจะให้รีบร้อนนะเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดมีการคบหาอยู่ช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดในทางกลับกันฮะเกณฑ์รักใหม่มีนะถ้าคุณยังโสดค่ะเนาะท่านต่อไปค่ะคุณสศิธรค่ะ11มิถุนายนปี43วันอาทิตย์เวลา 21:45 นาทีนะคะเรียนสายไหนดีคะ21:45 ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูว่าวิทย์หรือศิลป์โอ้พุทธสวยที่สุดเลยครับก็ส่วนใหญ่เป็นศิลป์นะแต่วิทย์ก็ได้บัญชีอย่างเงี้ยได้นะครับพวกนิเทศนะครับในเรื่องของพวกอักษรศาสตร์ในเรื่องของรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจนะครับถ้าเป็นกฎหมายนิติศาสตร์เนี่ยเน้นในเรื่องของทนายรวมถึงฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งอันนี้เด่นมากๆเลยนะในกลุ่มอาชีพนี้ลองดูว่าเราชอบด้านไหนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอนุสรค่ะเกิดวันเสาร์ที่20ธันวาคมปี23นะคะเวลา 15:00 นตรงถามโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับก็หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนก็ได้นะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็อย่างที่ผมเรียนซื้อติดไว้นะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเตือนใจค่ะเกิดวันที่16มกราคมปี24นะคะเวลา9โมงเรื่องคู่ครองโอ้จะเลือกคนไหนดีคะอาจารย์ทำเสียงคนไหนดีนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ย่าง36คือความจริงมันเป็นผลพลอยได้จากในช่วงย่าง35ที่ผ่านมาปัตตานีเป็นสีและวงกลมตกและปีที่แล้วเหมือนกับอยู่ในสภาวะที่ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเลิกคนนี้รักคนนี้หรือมีคนใหม่เข้ามาแต่เอาเป็นว่านะผมฝากไว้พิจารณาแบบนี้นะคำถามแบบนี้บีบหัวใจนะนะคะคู่จริงๆนะคู่จริงๆที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวควรจะเป็นคนที่มีตำหนิครับสั้นๆแบบนี้เลยค่ะใช่คือมันจะทำให้ความรักแข็งแรงขึ้นของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคำถามดูเหมือนจะมีมากดูเหมือนจะมีเยอะมีทางเลือกแต่พื้นดวงที่ผ่านมาบอกได้เลยครับว่าคุณเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะฉะนั้นถ้าได้คู่ครองที่มีตำหนิก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งและที่สำคัญอีกประเด็นก็คือคนที่ว่านั้นควรจะเข้ามาตั้งแต่ก่อนมกราวันเกิดคุณโอ้ยอาจารย์หนูก็ลุ้นแทนด้วยนะคะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านพิธีกรอาจารย์ค่ะติดตามมาหลายปีแล้วค่ะโอ้ขอบพระคุณค่ะนี่จะบอกว่าดีใจมากได้เจออาจารย์ค่ะจ้ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันเหรอฮะค่ะโอ้อยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพอยู่บ้านอยู่ดอนเมืองค่ะโอ้ใกล้กันเลยโทษนะคะคุณอะไรนะคะพัชราสุพรานันท์ค่ะพัชรานะคะจ้ะนะอยู่ไม่ไกลกันอ้าววันเดือนปีเกิดค่ะเกิดปีฉลู2504เกิดตี4ครึ่งวันที่25พฤษภาค่ะเกิด04นะคะตี4ครึ่งแล้วก็ขึ้น10ค่ำวันพุธกลางคืนเช้าเป็นวันพฤหัสถูกไหมครับค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนเกิดจังหวัดไหนครับขอโทษเกิดกรุงเทพโรงพยาบาลจุฬาค่ะคนกรุงเทพคนกรุงเทพนะกรุงเทพพูดเหนื่อยทำไมคะจ๊ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุใกล้จะเข้าย่างใกล้จะครบ55เต็มแล้วนะครับอ๋อค่ะจ้ะก็เกิดพฤษภาใช่นะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55ก็จะเตือนแบบนี้นะปีนี้ถ้าเป็นสุขภาพผมจะเน้นปัญหาพวกอาการปวดศีรษะแล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดเพราะตัวคุณเองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยจะดีนะในช่วงนี้นะครับก็มีปัญหา2เรื่องหลักๆคือสุขภาพกับปัญหาเรื่องเงินเนี่ยที่เห็นในดวงที่ชัดทำบุญเสริมนะครับตอนนี้ก็คือใ
ถึงจะยังไม่ถึงวันเกิดไปทับไปทำได้เลยนะไม่ต้องรอค่ะ อยู่กรุงเทพไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ไหมน่าจะฝากแฟนไปทำได้ไหมคะเพราะว่าไม่มีปัญหาปีที่แล้วตกกระไดมาขาหักอ่ะว้าค่ะนะแต่ว่าเดินเหินมันเดินได้ค่ะใส่เหล็กมาผ่าตัดอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสะดวกเนาะค่ะจ้ะก็ได้ครับฝากได้ไม่เป็นไรนะก็ทำที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับค่ะจ้ะอ่ะวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอ๋อถามว่าเป็นคนราศีอะไรครับเกิดกรุงเทพนะคะแล้วธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะก็เป็นคนลัคนานะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็อยู่ในราศีเมษเหรอคะจ้ะคือคนเราไม่ว่าจะเกิดช่วงเดือนไหนมีโอกาสเป็นได้ทั้ง12ราศีครับขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดนะการลัคนาเมษเป็นธาตุไฟนะธาตุไฟก็ใจร้อนหน่อยแต่ก็มีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานนะครับให้ความสำคัญกับในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของเกียรติในเรื่องของชื่อเสียงนะจะเป็นทรงนั้นนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ อ่ะแล้วตอนนี้ยังทำงานไหวไหมอ๋อไม่ไหวค่ะสมัยก่อนที่ขาดีๆป้าขายของตลาดนัดมันเข็นรถไปขายข้างบ้านได้ค่ะเลยไปหน่อยมันจะเป็นตลาดนัดตอนเย็นจ้ะตอนนี้รถให้เพื่อนไปขายหมดแล้วค่ะโอเคถ้าไม่ได้ก็ฝากไว้แล้วกันถ้าสมมุติทำไหวนะผมก็จะลองดูในกลุ่มอาชีพที่พอปรับได้ค่ะถ้าสมมุติว่าก็ทำเรื่องของพวกของกินอยู่ที่บ้านถ้าไหวนะหรือแม้กระทั่งทำพวกงานซ่อมแซมเสื้อผ้าอาภรณ์พวกเนี้ยของกินประเภทพวกอะไรคะอาจารย์ของกินที่ทำแล้วอร่อย คุณทำอร่อย อันไหนอร่อยอันนั้นแต่ว่าในแง่ของสถานที่ตั้งอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะเข้าไปในซอยค่ะแต่บ้านอยู่หน้าบ้านติดกับถนนแต่เข้าซอยในตอกซอกซอยถ้าทำเลพอจะใช้ได้บ้านเลขที่50ค่ะขายของหน้าบ้านได้ค่ะโอเคก็อย่างนี้ผมเชียร์นะของกินสิ่งสวยงามของกระจุกกระจิกจุกจิกแล้วเป็นอะไรอ่ะของโป๊ะของชำรวยของชำโชว์หวยของเล่นก็ได้นะพวกกิฟต์ช็อปก็ได้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะขายน้ำบ้านนะคะจะก็แต่ว่าต้องดูเลยนะว่าคือหนึ่งผมไม่อยากให้ติดถนนเส้นหลักแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าบ้านอยู่ในซอยอยู่แล้วเนี่ยก็ได้แต่ก็ต้องดูในทางวิทยาศาสตร์ด้วยในซอยบ้านคุณเนี่ยรถมันวิ่งผ่านหน้าบ้านได้ค่ะก็ลองดูในเหตุผลความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าพอจะมีคนสัญจรไหมนะถ้าไม่มีก็อย่าทำถึงจะอยู่ในซอยก็ตามเป็นอาจารย์เป็นพวกน้ำอะไรพวกนี้ได้ไหมคะเครื่องดื่มนะฮะ เกิดกรุงเทพด้วยอยู่ดอนเมืองด้วยจริงๆแล้วในเรื่องของเครื่องดื่มมันมีหลายเงื่อนไขที่จะทำให้มันสมรูปก็คือต้องมีการจรด้วยคุณก็คงทำไม่สะดวกโอ้ไม่ได้ในช่วงนี้ไม่เอาค่ะนะก็หรือแม้กระทั่งถ้าทำของกินและขายส่งก็ได้นะเช่นไปส่งตามร้านต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางเคยคิดถึงแค่อันนี้พอทำแล้วไปฝากเขาขายใช่ใช่ถ้าอย่างนี้โอเคถ้าอย่างนี้โอเคเลยพอไปได้เรื่อยๆเหรอคะใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะมีอะไรถามเติมคะแล้วตอนนี้ดาวอะไรเสวยอายุคะพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็คือพระอังคารพระอังคารนะพระอังคารแต่ว่าพระอังคารของเดี๋ยวขออภัยพระที่เข้าเสวยคืออังคารเนี่ยเข้าในช่วงย่าง55ปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะนะครับถึงย่าง62ก็ควรที่จะไปเช่าพระฝากแฟนเช่าก็ได้นะครับตอนนี้55ค่ะใช่ๆครับแต่หมายถึงว่าพระอังคารเนี่ยก็คือเสวยตั้งแต่ในช่วงอายุย่าง55นี่แหละอ๋อค่ะนะครับก็ที่วัดพระเชตุพนวัดโพธิ์ท่าเตียนนะครับแล้วเช่าพระอะไรคะพระนอนไงอ๋อพระนอนใช่อ๋อไม่เช่าพระนอนครับแล้วก็ทางวัดก็จะให้พระคาถามาคือยัตสานุสระเนนาปิอันตะลิเคปิอันไล่ไปจนจบควบคู่กับตีหังจโตโรทินังวันละ8จบค่ะค่ะให้ท่องวันละ8จบใช่ใช่นะครับฝากแฟนเช่าก็ได้และอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วพระอะไรที่เราควรบูชาถูกกับดวงเราเทพองค์ไหนดูแลก็คือพระพุทธรูปทุกปางคือตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพียงแต่ว่าในแต่ละปางที่ผมให้บูชาในแต่ละช่วงวัยก็คือตามหลักมหาทักษะเทวดาที่เข้าเสวยอายุค่ะจ้ะ
แล้วเทพองค์ไหนที่เราบูชาก็ความจริงพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งนั้นแหละนะแล้วแต่เลยบูชาได้ทั้งนั้นค่ะแล้วแต่ศรัทธาที่เรามีแต่อย่างผมเนี่ยผมจะเน้นพระประจำวันเกิดพระตามหลักมหาทักษะหรือแม้กระทั่งคนทำมาค้าขายควรจะบูชาพระเกจิองค์ใดจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของเทพถ้าคุณศรัทธามีความเลื่อมใสไม่ว่ากันครับเช่าบูชาได้ทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ปีนี้จะมีโอกาสที่จะมีโชคกับเขาบ้างไหมคะเสียงโชคไม่เอาครับไม่เอาอ๋อไม่มีเลยใช่ยิ่งปีหน้าเลยมาเกิดไปแล้วยิ่งไม่มีแล้วทำบุญเสริมเกี่ยวอะไรดีการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่างผมบอกหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะตอนนี้โรงพยาบาลสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องยาเสพติดอยู่ใกล้กันเลยฮะค่ะสองสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยครับค่ะจ้ะสองที่นี่ไหมคะจ้ะเพราะว่าทุกเดือนก็จะทำประจำอยู่แล้วก่อนการบังสงฆ์แล้วก็ถ่ายชีวิตงูแล้วก็ปล่อยปลาทำสังฆทานโอ้ดีทำทุกเดือนเลยค่ะดีครับสาธุเพียงแต่ว่าควรจะแบ่งปันในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องราวในแต่ละปีเราต้องทำให้ตรงค่ะแล้วยังมีโอกาสจะมีเงินขึ้นแล้วจะรวยกับเขาบ้างไหมคะดวงนี้เนี่ยถามว่าไม่จนไม่รวยฮะก็มีกินมีใช้ในระดับหนึ่งสบายสบายใช่ไม่ถึงขนาดทุกข์ร้อนเดือดร้อนมากมายแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหน่อยในเรื่องของเงินทองแต่หลังว่าเกิดไปแล้วก็จะเบาลงอีกนิดนึงใช่ครับตอนนี้มีปัญหาพอสมควรถูกไหมล่ะในเรื่องของเงินทองก็บางทีก็ติดมากบางทีก็ได้บ้างค่ะอาจารย์แล้วก็ลูกคนโตนี่แก่เท่าเราพึ่งเขาได้ไหมคะทำไมถึงเลือกเกิดตีจออ่ะทำไมถึงเลือกถามลูกคนโตคนเดียวล่ะคนเล็กเลยเขายังเอาตัวไม่รอดเลยอ่ะหมายถึงคนโตใช่ไหมฮะค่ะคนเล็กปีขานคนโตปีจอคืออย่างนี้คนโตเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูถึงว่าในความหมายดูดวงผ่านคุณแม่นะก็ถ้าไม่ได้มีปัญหากันเขาก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอะไรเป็นตรงนั้นนะแต่ก็พอเอาตัวรอดได้อย่าไปคาดหวังแล้วกันฮะนะอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าคนเล็กเนี่ยนะถึงบางครั้งเขาอาจจะมีโรคส่วนตัวนะบางทีเขาอาจจะคิดอะไรเราอ่านใจเขาไม่ค่อยออกหรอกเขาเกิดวันจันทร์ดีค่ะนะแต่ว่าไอ้เจ้าคนเล็กเนี่ยพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะกับบุพการีคนเล็กนี่เหรอคะใช่ค่ะใช่นะครับคนโตก็ช้าหน่อยช้าหน่อยเนาะคนโตช้าหน่อย แต่ทุกวันนี้คนโตช่วยอยู่นะคะก็ช้าหน่อยแล้วมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อหมายถึงคนเล็กก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคนเล็กเนี่ยสุดท้ายก็เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเขาจะมีความคิดอ่านเป็นของตัวเองไงบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาเหมือนก็มีโรคส่วนตัวบางทีเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเขานะคะแล้วเขาจะมีโอกาสได้บวชอีกไหมคะใครฮะคนเล็กปีขานจันเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเขาเกิดวันที่21เมษายนพ.ศ.229ค่ะกี่โมงเกิดบ่าย2:32นาทีเกิดกรุงเทพโรงพยาบาลราชวิถีในความจริงถ้าปีนี้ถ้าไม่ได้ติดอะไรนะค่ะถ้าในช่วงย่าง30เนี้ยก่อนจะครบเมษาเนี่ยถ้ามีโอกาสบวชถ้าเป็นช่วงสั้นๆได้ก็ดีนะถ้าอยากจะบวชนะถ้าบวชสั้นๆใช่แต่ว่าถ้าเกิดติดภาระอะไรปีหน้าให้เว้นไปก่อนปีนึงค่ะย่าง31ให้เว้นไปก่อนปีนึงแล้วค่อยว่ากันเล่นหมายถึงบวชไม่ได้ให้บวชก็บวชปีนี้เหรอคะใช่หรือว่าถ้าเกิดยังไม่พร้อมไม่ทันปีถัดไปก็เว้นไปปีหนึ่งค่ะเนาะนะคะจ้ะโอเคเนาะเอาละค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะดีใจมากเป็นแฟนมาหลายปีแล้วครับเคยเขียนจดหมายแล้วไม่รู้ถึงหรือเปล่าหลายฉบับเดี๋ยวลองตรวจสอบดูเนาะจ้ะขอบคุณนะครับที่ติดตามมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะคะคุณแม่ขอบคุณอาจารย์ท่านพิธีกรมากค่ะจ้าสวัสดีมากค่ะช่องนี้รักมากด้วยดูทุกรายการเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุยกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะไปต่อกันที่SMS มั้ยคะอ่ะปิดเบรกนะคะเดี๋ยวเวลาน้อยนิดนึงนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิ
ิมพีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ422-1606พักสักครู่ค่ะครับ